จากพื้นที่เหนืออีสานไปที่ภาคใต้กันบ้างค่ะในภาคใต้นี่ก็มีการสลับสับเปลี่ยนพรรคเหมือนกันนะคะลงไปที่จังหวัดพัทลุงกันเลยค่ะกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์นะคะบอกว่าแม้ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยอาจจะต้องเสียตำแหน่งส.ส.ในจังหวัดพัทลุงให้กับพรรคภูมิใจไทยไปถึง2ที่นั่งแต่การเลือกตั้งที่จะมีขึ้นอีกครั้งนึงที่กำลังจะมีขึ้นเนี้ยสถานการณ์มันมีความแตกต่างกันค่ะพรรคประชาธิปัตย์นั้นมีความพร้อมในสนามเลือกตั้งที่จังหวัดพัทลุงนะคะอย่างเต็มที่มีตัวว่าที่ผู้สมัครแล้วทั้ง3เขตนะคะแล้วก็มีการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องด้วยกันจนมั่นใจว่ากระแสเนี่ยน่าจะดีแล้วก็เชื่อว่าจะสามารถยึดคืนตำแหน่งส.ส. 3เขตในพื้นที่พัทลุงได้นะคะติดตามรายละเอียดจากคุณสนธยาแก้วขำค่ะลงพื้นที่สังเกตการมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะขนมจีนน้ำยารสเด็ดเผ็ดจัดจ้านช่วยทำให้บรรยากาศการลงพื้นที่หาเสียงของว่าที่ผู้สมัครส.ส.เขต2จังหวัดพัทลุงปิยาการสุพรรณชนบุรีหรือด็อกเตอร์เดย์จากพรรคประชาธิปัตย์พูดคุยกับชาวบ้านได้อย่างเข้าถึงกลายเป็นคนรุ่นใหม่พรรคประชาธิปัตย์ที่คลุกฝุ่นลุยชุมชนจนได้ใจทั้งชาวบ้านและแม่ยกความเป็นสายเลือดนักการเมืองจากคุณพ่อสานันสุพรรณชนบุรีซึ่งเคยเป็นทั้งอดีตส.ส.และอดีตนายกอบจ.พัทลุงที่มีคนรู้จักอย่างกว้างขวางและคุณสมบัติส่วนตัวที่โดดเด่นมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกที่พร้อมนำความเดือดร้อนของชาวบ้านไปแก้ปัญหาได้ทันทีรวมถึงนโยบายที่จับต้องได้ในเรื่องการท่องเที่ยวและส่งเสริมการพัฒนาในทุกมิติทำให้ชื่อด็อกเตอร์เดย์กำลังถูกจับตามองเป็นอย่างมากอันดับแรกอ่ะเรื่องที่ทำได้จริงก็คงใกล้ตัวคือการส่งเสริมอาชีพนะคะการกระจายสินค้าการทำให้สินค้าที่มูลค่าของการเกษตรเนี่ยมันเพิ่มขึ้นหาแหล่งจำหน่ายกระจายออกไปนะคะอันนี้เพราะว่าพอลงพื้นที่ก็ได้เจอปัญหาเหล่านี้พี่น้องก็เข้ามาคุยนะคะนอกจากนี้เรื่องอื่นๆเดย์ก็มองว่าในฐานะที่เรามีความรู้ความสามารถเนี่ยเดก็น่าจะผลักดันได้อย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับการถือครองเอกสารสิทธิ์นะคะการไม่มีที่ดินทำกินสู้ต่อไปและให้สมหวังนะลูกแมมเป็นคำอวยพรจากผู้สูงอายุทำให้สุพัชรีธรรมเพชรว่าที่ผู้สมัครส.ส.เขต1พัทลุงค่ายประชาธิปัตย์ซึ่งตะลุยลงพื้นที่หาเสียงก้มกราบแทบไม่ทันการพ่ายแพ้จากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาทำให้สุพัชรีต้องทำการบ้านอย่างหนักด้วยสโลแกนไม่ทิ้งพื้นที่ไม่หนีประชาชนที่ผ่านมาแม้สุพัชรีจะไม่ได้เป็นส.ส.แต่ก็ได้ทำงานในตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขทำให้สามารถขับเคลื่อนช่วยเหลือประชาชนได้ในหลายด้านโดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งได้เข้าไปดูแลทั้งในเรื่องถุงยังชีพและการฟื้นฟูเยียวยาชีวิตความเป็นอยู่ส่วนการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงก็มาพร้อมกับนโยบายดูแลสินค้าเกษตรที่ช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงนะคะหลังจากที่ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นส.ส.ในพื้นที่จังหวัดพัทลุงเนี่ยดิฉันก็ไม่ได้หายไปไหนเลยนะคะไม่ว่าจะทำในเรื่องของการศึกษาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสาธารณสุขนะคะแล้วก็อยู่กับพี่น้องในกิจกรรมงานต่างๆได้นะคะแล้วก็หลังจากที่ดิฉันได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็มาในช่วงของโควิดพอดีนะคะในช่วงสถานการณ์นั้นเนี่ยเราก็ได้ทำกิจกรรมคำโครงการต่างๆเนี่ยดูแลพี่น้องในพื้นที่ในเรื่องของการดูแลสุขภาพในช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยได้มากการเลือกตั้งใหญ่ในปี2562พรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นเจ้าของที่นั่งเดิมในจังหวัดพัทลุงมาหลายสมัยต้องเสียตำแหน่งส.ส.ให้กับพรรคภูมิใจไทยไป2จาก3ที่นั่งการเลือกตั้งที่กำลังจะมีขึ้นทำให้ว่าที่ผู้สมัครส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์ต้องเร่งลงพื้นที่ขอคะแนนเสียงอย่างหนักเพื่อทวงเก้าอี้ส.ส.ทั้ง3เขตกลับมาให้ได้การเลือกตั้งในจังหวัดพัทลุงครั้งที่ผ่านมาพรรคประชาธิปัตย์ต้องเสียที่นั่งให้กับพรรคภูมิใจไทยไปถึง2ที่นั่ง
ซึ่งหัวคะแนนของพรรคประชาธิปัตย์มีการวิเคราะห์กันว่าเกิดจากประชาชนงอนพรรคประชาธิปัตย์ที่ผู้สมัครลงไม่ถึงพื้นที่เข้าไม่ถึงประชาชนทำให้ครั้งนี้ว่าที่ผู้สมัครต่างเร่งลงพื้นที่เพื่อที่จะแก้ปัญหาอาการงอนทำให้คู่รักประชาชนกลับมาคืนดีหรือว่าจะต้องติดตามกันต่อว่าอาการงอนนั้นยังไม่หายถึงเวลาที่ต่างคนจะต้องแยกทางกันเดินครับแม้จังหวัดพัทลุงจะมีส.ส.แค่ที่นั่งเดียวแต่ทางพรรคประชาธิปัตย์ก็ยังมอบตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ถือว่าเป็นของขวัญและให้ความสำคัญต่อจังหวัดพัทลุงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ระบุว่าการเลือกตั้งใหญ่ที่กำลังจะมาถึงนั้นสถานการณ์มีความแตกต่างกันทางพรรคมีความพร้อมในสนามเลือกตั้งจังหวัดพัทลุงอย่างเต็มที่มีตัวว่าที่ผู้สมัครแล้วทั้ง3เขตและมีการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องจนมีกระแสตอบรับเป็นอย่างดีทำให้เชื่อว่าจะสามารถยึดคืนตำแหน่งส.ส.พัทลุงคืนมาทั้ง3เขตเลือกตั้งผมคิดว่าคนพัทลุงเนี่ยพอมีคำตอบแล้วว่าเปลี่ยนแล้วเนี่ยผิดหวังหรือสมหวังเปลี่ยนแล้วเนี่ยได้หรือเสียอย่างไรเนี่ยผมคิดว่ามีคำตอบจุดเต็มอกคนพัทลุงแล้วแล้วคำตอบนี้ผมเชื่อว่า มันจะเดินไปถึงวันเลือกตั้งแน่นอนนายนฤทธิ์ยังย้ำว่านอกเหนือจากตัวเองซึ่งกำลังทำหน้าที่บำบัดทุกบำรุงสุขให้ประชาชนในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอย่างเต็มที่แล้วทั้งสุภัชรีและปิยการถือว่าเป็นว่าที่ผู้สมัครซึ่งทำงานเชิงพื้นที่อย่างหนักใกล้ชิดประชาชนอย่างแท้จริงภายใต้แนวคิดประชาธิปัตย์พัทลุงไม่ทิ้งพื้นที่ใส่ใจทุกปัญหาพัฒนาทุกมิติจะเป็นกุญแจสำคัญทำให้ประชาชนเลิกงอนประชาธิปัตย์นำไปสู่ชัยชนะในการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงสนธยาแก้วขำไทย PBS รายงานสิ่งที่คุณสนธยานำเสนอนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาประชาธิปัตย์ต้องสูญเสีย2เก้าอี้ให้กับพรรคภูมิใจไทยแล้วการเลือกตั้งครั้งนี้มันก็ไม่น่าจะใช่เรื่องง่ายเหมือนกันนะที่ประชาธิปัตย์เขาคาดหวังจะได้3ที่นั่งแต่อย่าลืมว่าภูมิใจไทยเองเนี่ยเขาก็จะต้องรักษาเก้าอี้ตรงนี้ไว้ให้ได้และอีก1ที่นั่งเนี่ยเขาก็คงอยากจะได้เหมือนกันนะและยังมีพรรครวมไทยสร้างชาติของพลเอกประยุทธ์อีกนะคะที่มีฐานเสียงในพื้นที่ใกล้ๆเคียงกันแล้วก็มีพรรคพลังประชารัฐอีกพรรคนึงคุณนิพิธอินทรสมบัติก็เป็นคนพัทลุงเหมือนกันและเป็นฐานเสียงเดิมของประชาธิปัตย์เหมือนกันที่แตกตัวออกมาหลายพรรคก็น่าสนใจนะคะสนามเลือกตั้งของจังหวัดพัทลุงว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะได้แบบเหมาจังหวัดหรือจะได้แบบในลักษณะแบบแบ่งๆกันคนละเก้าอี้2เก้าอี้นะคะ